ดาวสวิงของแจ๊สนี่จะเห็นเลยนะครับว่ามีย่อลงนิดนึงเพราะว่ามันจะมีจังหวะที่นี่แหละครับใช้กราวฟอร์สยุบยืดนิดนึงแต่มันต้องแข็งแรงเลยนะครับแข็งแรงจริงๆแต่ร่างกายแจ๊สนี่เทรนมาแบบดีมากครับเยี่ยมมากครับโอ้เยี่ยมมากครับแจ๊สมุมนี้เป็นมุมที่เห็นพระพุทธรูปแกะสลักที่เขาชีจันนะครับทงอยู่ขวาสุดเลยครับก็โหเยี่ยมมากแจ๊สอุ้ยบิดนิดนิดบิดนิดนิดแสดงว่าซ้ายหน่อยหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับเสียหายครับสองตกทรายข้างกรีนทอมัสดีทรีเลยข้ามกรีนไปพัชระนี่ต้องไปหาลูกกอล์ฟก่อนคุณจัญญาสว่างจิตนะครับแล้วก็พลโทด็อกเตอร์พีระมานกิจนะครับรวมถึงโปรน้องนะครับ GM ของ Phoenix Go Golf and Country Club ก็ตามมาดูครับโปรน้องช่วยดูให้ครับว่ากลุ่มไหนไปตรงไหนน่าสนใจอย่างไรนี่คือนักกอล์ฟที่เก่งที่สุดในทัวร์นี้ปีนี้เลยนะครับอันดับ45ของโลกซึ่งถือว่าสุดยอดมากๆ โอ้โหเฉียวไปมาแข่งขันรายการนี้เลยนะครับเยี่ยมมากครับอันดับโลกดีที่สุดนะครับเป็นแต่งหนึ่งรายการนี้โอ้โหเกือบลงโอ้โหปีนี้จะเป็นเจ้าของแชมป์4รายการในปีเดียวเลยเหรอครับสิงคโปร์โอเพ่นโคเรียโอเพ่นอินโดนีเซียนมาสเตอร์และไทยแลนด์มาสเตอร์ครับสำหรับแจ๊สเจนวัฒนานนท์118ล้านแจ๊สโอ้โหแทงเลยนะครับแจ๊สตีให้ลูกพุ่งมุดลมปิดท้ายเบอร์ดี้เลยไหมสำหรับว่าที่แชมป์สุดยอดโอ้โหแจ๊สปิดท้ายด้วยเบอร์ดี้23อันเดอร์วันนี้ทำ6
อันเดอร์65ครับโอ้โหแจ๊สร้ายจริงๆแชมป์ที่6ของเขาในเอเชียนทัวร์แชมป์ที่4ในปี2019สุดยอดแบบไร้ข้อกังขาจริงๆโอ้โหท่านผู้ชมครับปีหน้าผมบอกเลยครับกอล์ฟหญิงก็มันกอล์ฟชายก็ต้องตามแจ๊สสุรดิษฐ์ยงเจริญชัยครับโอ้โหมาแล้วครับแก๊งน้ำครับอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่มาชนะที่ Phoenix Go Golf and Country Clubสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในรายการ Thailand Master 2019ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายของ Asian Tour นะ Phoenix Go Golf and Country Club แห่งนี้นะครับ Distinguished guests ladies and gentlemen welcome to the prize presentation ceremony of Her Majesty the Queen Royal TrophyThailand Master, which is an Asian Tour event right here at Phoenix Go Golf and Country Club. ในลำดับแรกนะครับเราจะมาต้อนรับแชมป์คนแรกของรายการ Thailand Master ครับ We will now welcome the first winner of Thailand Master 2019, Jazz Jane Watananon.กราบเรียนหม่อมราชวงศ์จีรากรมกิติยากรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกับผมนายธงชัยใจดีประธานจัดการแข่งขันและประธานมูลนิธิธงชัยใจดีขอกล่าวสรุปการรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในรายการ Thailand Master 2019โดยการแข่งขันได้มีขึ้นระหว่างวันที่16ถึง22ธันวาคม2562ณสนามPhoenix Go Golf and Country Club จังหวัดชลบุรีการแข่งขันรายการนี้ได้มีนักกอล์ฟชั้นนำระดับโลกเข้าร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่งรวมถึงนักกอล์ฟจาก European Tour อีกด้วยมากไปด้วยความพิเศษของการแข่งขันในครั้งนี้ยังมีเราได้นำดนตรีนะครับแนว Electronic Dance Music เข้ามาสร้างสีสันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะครับให้เข้ามาชมการแข่งขันอีกด้วยสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนสนามกอล์ฟฟินิกโกแอนด์คันที่ครับแซดหรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับแล้วก็ยนต์กฤษแล้วก็สปอนเซอร์ทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้นะครับโดยไม่สามารถที่จะกล่าวรายนามได้นะครับซึ่งมีอย่างที่เห็นนะครับทำให้ทัวร์นาเมนต์นี้ออกมาด้วยดีนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะครับขาดไม่ได้ครับเอเชียนทัวร์ทอไทยแลนด์ต่อกอล์ฟทัวร์และผู้จัดการแข่งขันและในรายการนี้นะครับ SMG ตลอดจนผู้ชมที่เข้ามาร่วมชมการแข่งขันนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับก็ทีมของเบลเยียมนะครับที่มาให้ความรู้ให้กับนักกอล์ฟที่อยากได้ความรู้กลับไปโดยเฉพาะในเรื่องของเทคนิคการเล่นกอล์ฟนะครับเราก็มีในสนามได้ด้วยขอบคุณนักกอล์ฟจากยูโรเปียนทัวร์ด้วยครับโดยเฉพาะ3คนที่ยืนอยู่นี้นะครับ Thank you for your guide to support our tournament hopefully you come back again for next year ก็ขอบคุณอีกครั้งนึงครับสำหรับถ้าการแข่งขันนี้ไม่สำเร็จไปรู้ล่วงไปได้ดีก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านอีกครั้งนึงครับก็หวังว่ารายการนี้จะเป็นรายการที่ดีแล้วก็พัฒนานักกอล์ฟของเราต่อไปในอนาคตครับผมเองในนามฐานะประธานมูลนิธิธงชัยใจดีหวังว่า
อยากจะทำทัวร์นาเมนต์นี้ให้ยิ่งใหญ่ต่อไปอีกครับขอให้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับแชมป์ Thailand Master 2019แจ๊สเจนวัฒนานนท์ครับเชิญคำนับอีกหนึ่งครั้งครับแชมป์ Thailand Master 2019ครับแชมป์ Thailand Masters ครับขอบพระคุณท่านประธานในพิธีบอมราชวงศ์จิรคมกิติยากรครับเรียนเชิญแจ๊สอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อที่จะมาฟังเสียงของแชมป์ Thailand Master 2019กันนะครับ We have seen him play we now hear from him and นี่คือรายการที่ชนะเป็นรายการที่4ของแจ๊สในปีนี้อาจจะเป็นคนเดียวในโลกก็ได้ที่ชนะโอเพ่น2รายการมาสเตอร์ของ2ประเทศ2รายการผมเชื่อว่าแจ๊สน่าจะมีความสุขมากๆก็ตอนนี้รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เป็นแชมป์ในโฮมซอยเป็นแชมป์ในประเทศของตัวเองแล้วก็เป็นแชมป์ที่ใหญ่มากที่เป็นโปธงชัยเป็นคนโฮสต์ครับแล้วก็โปธงชัยเป็นไอดอลผมอยู่ตั้งแต่เด็กๆก็เลยรู้สึกปลื้มมากที่ได้แชมป์รายการนี้ครับ4รายการของแจ๊สที่เป็นแชมป์ในเอเชียนทัวร์ปีนี้และส่งผลให้เป็นอันดับ1ของเอเชียนทัวร์กับพัตเตอร์4อันเนี่ยมันมีความลับอะไรยังไงบ้างครับก็ผมก็พยายามหาตัวที่ชอบอยู่ครับแต่ว่าอาจจะยังหาไม่เจอหรือเจอแล้วผมก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ดีใจที่มาถูกตัวตอนในแมตช์ที่สำคัญอย่างแมตช์ Thailand Master ครับแล้วใน2สัปดาห์นี้เกิดอะไรขึ้นครับวันที่3กลับกลายเป็นวันที่ตีดีมากของแจ๊สทั้ง Indonesian Master แล้วก็ Thailand Master ที่ Indo 10 Under เมื่อวานนี้11 Under มันมีแรงขับเคลื่อนอะไรพิเศษหรือเปล่าในการเล่นวันที่3ผมก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าทั้งคู่ที่เหมือนกันคือผมเปลี่ยนพัตเตอร์วันที่หลังจากวันที่2เหมือนกันครับอาจจะเป็นที่พัตเตอร์ไหมก็ไม่รู้ครับปีหน้าปี2020เป็นคำถามที่คนไทยทุกคนอยากทราบเลยแจ๊สจะวางแผนการเล่นยังไงเพราะมีสิทธิ์เล่นในหลายทัวร์เหลือเกินและน่าจะอยู่ในท็อป40ของโลกหลังจากจบการแข่งขันรายการนี้แจ๊สจะเล่นที่ไหนและตั้งเป้าอย่างไรบ้างครับก็ผมก็พยายามเล่นให้เป็น global tour พยายามเล่นในเมเจอร์แล้วก็อาจจะเบสอยู่ในยุโรปแล้วก็เล่นกลับมาเล่นเอเชียนทัวร์บ้างอะไรพวกนี้ครับครับปิดท้ายครับในฐานะของแชมป์อยากกล่าวอะไรถึงใครเป็นพิเศษเชิญแจ๊สเจียนวัฒนานนท์ครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกรายการนะครับที่มีรายการดีๆให้เด็กไทยได้เล่นแบบนี้แล้วก็เชิญนักกอล์ฟเก่งๆมาเล่นหลายๆคนให้เทียบฝีมือแล้วก็ได้วัดฝีมือว่าเราต้องทำยังไงถึงจะเก่งขึ้นได้ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ SAT Phoenix Go สิงห์แล้วก็โปรทงชัยใจดีครับผมครับผมและนี่คือแจ๊สเจนวัฒนานนท์ครับแชมป์ Thailand Master 2019ครับเรียนเชิญแจ๊สที่นั่งสักครู่ครับในลำดับต่อไป May I invite Commissioner and also Chief Executive Officer of Asian Tour to present the token of appreciation to Phoenix Go Golf and Country Club the host courseคุณโชมินทัน please และเรียนเชิญคุณจัญญาสว่างจิตนะครับประธานบริหารของ Phoenix Go Golf and Country Club รับมอบโล่ขอบคุณจาก Asian Tour ครับ The President of Phoenix Go Golf and Country Club the host course for Thailand MastersThank you.
และในลำดับสุดท้ายนะครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีหม่อมราชวงศ์จิรคมกิติยากรกล่าวปิดการแข่งขัน Thailand Master 2019นะครับ May I invite His Excellency หม่อมราชวงศ์จิรคมกิติยากร with the closing statement of Thailand Master 2019ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีตัวแทนแห่งการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้สนับสนุนในรายการกอล์ฟ Thailand Open Thailand Master 2019ในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณและก็แสดงความยินดีกับนักกอล์ฟไทยที่สามารถคว้าถ้วยชนะเลิศถ้วยพระราชทานของพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ในวันนี้เป็นที่น่าชื่นชมนะครับเพราะว่าจะหาใครคนไทยที่ไหนเนี่ยเคยชนะเลิศ4ถ้วย4รางวัลติดต่อกันอย่างนี้ผมก็อยากให้ขอให้นักกอล์ฟไทยผู้นี้เนี่ยคือแจ๊สเนี่ยฝึกซ้อมให้หนักแล้วก็รักษาความเก่งไว้ได้ตลอดไปโดยตั้งเป้าต้องเป็นมือหนึ่งของโลกนะในท้ายที่สุดครับผมก็มีความยินดีนะฮะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็คิดว่าเป็นรายการที่ใหญ่มากมีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 500,000 เหรียญสหรัฐผู้ชนะเลิศคนเดียวก็ได้ 90,000 เหรียญสหรัฐแล้วนับว่ากีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่น่าส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณและขออนุญาตปิดการแข่งขันณบัดนี้ครับขอบคุณท่านประธานหม่อมราชวงศ์จิรคม